นี่ครับมันมีแคมป์ของ010ครับ Google มันจะระวังหลังเดี๋ยวปึกๆอีกเดี๋ยวแม่งก็สะดุดอีกอ่ะแต่ YouTube มันมีแคมป์ของ010 Google มันมีแคมป์ของ010ครับ LINE Shop มันมีแคมป์ของ010 LINE มันมีแคมป์ของ010อะไรอีกอ่ะเออนี่ครับรูดบัตรเข้าทำงานมันการส่งกูเถอะอ้าวมาคุยกันเรื่องมีดห้อยคอบ้างจ้านะครับเฮ้ยพี่มันก็มีเยอะแยะเฮ้ยแต่นี่ไม่เยอะนะเว้ยเดี๋ยวนี้อีเมอร์สันนะการตลาดสุดยอดปั๊บผลิตปั๊บเปลี่ยนโมเดลผลิตปั๊บเปลี่ยนโมเดลถ้าคุณไม่ซื้อคุณจะไม่ได้ซื้ออีกแล้วนั่นเพราะมันจะหมดมันจะหมดแล้วมันก็ทำตัวนั้นมันก็ทำตัวนั้นทำไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็เป็นปัญหาที่ผู้ขายละกูก็ต้องสต็อกสินะครับอ้าวตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือลากริฟเออลากริฟเป็นดีไซเนอร์ลากริฟศักดิ์เสนาไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นกิ๊กไม่ใช่แล้วเอออ่ะมันเป็นมีดห้อยคอจ้ะมันเป็นมีดใบตายลักษณะเป็นมีดคาราบิดนะครับเอาไปปอกแอปเปิลให้ปอกได้นะเพราะว่าปลายมันสั้นครับอ้าวดึงมาให้ดูก่อนแล้วกันมีดึง2วิธีเอาดูชีเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงมาเป็นมีดอย่างนี้กำมาอย่างนี้ปอกหั่นปอกหั่นเฉือนอะไรได้เหล็ก 15cm สุดยอดอีเมอร์สันตีซีเรียลนัมเบอร์แน่นอนชัดเจนนะครับเสียบกลับไปนี่มาในเซตมาพร้อมสร้อยไข่ปลาเลยใช่ไหมมาพร้อมสร้อยไข่ปลาเลยรุ่นนี้หายากนิ้วก้อยเสียบอย่างนี้ถึงปั๊บนะครับเฮ้ยพี่ทำไมเวลาอย่างนี้มีดมันต้องอยู่ข้างล่างวะบอกได้เลยสมมติว่าคุณไปต่อยใครสักคนปั๊บใช่ไหมครับต่อยปั๊บคุณฟันได้ต่อถ้ามันอยู่ข้างบนมันต่อยยากครับเพราะปกติเข้าหน้ามึงด้วยไงมีดมันเลยไปอยู่ข้างล่างไงมันเลยเป็นแบ็คเวิร์ดนะครับเวลาคุณป้องกันตัวเนี่ยมันได้หมดเลยนะครับอยู่ข้างบนมันยากไม่ใช่โอเคไหมนี่คือเน็กไนท์นะครับคุยกันต่อคิดว่ามีความรู้อ้าวพี่แล้วทำไมเน็กไนท์มันต้องเป็นสร้อยไข่ปลาวะปั๊บทำไมมันไม่เป็นพาราคอร์ดอะพี่จ้ามึงรู้ไหมไอ้สร้อยไข่ปลาเนี่ยกระตุกแรงๆมันขาดสมมุติมีใครจะมารัดคอมึงกระตุกแรงๆไอ้นี่มันขาดเอาไว้แล้วมึงจะรอดแล้วถ้ามึงไปใช้พลังคอมึงไม่ขาดเอาไว้มึงจะตายเข้าใจไหมมันเลยต้องเป็นสร้อยไข่ปลาไงเพราะฉะนั้นเลยเป็นคอนเซปต์เลยนะคุณต้องใช้สร้อยไข่ปลาถ้าคุณใช้เชือกธรรมดาสมมติคุณไปเกี่ยวอะไรมาสักอย่างแบบบังเอิญนะโดนขออะไรสักอย่างเกี่ยวถ้าเป็นพาราคอร์ดมึงตายเลยนะถ้ามึงไม่มีเชือกสักอันมันต้องตัดนะมีนี่สักอันมันต้องตัดแต่ถ้าเป็นตัวนี้คุณดึงแรงๆอ่ะปึ๊กมันขาดโอเคไหมมันต้องเป็นสร้อยไข่ปลาเนี่ยอย่างเอาง่ายๆเนี่ยด็อกแท็กเนี่ยก็เป็นสร้อยไข่ปลาก็เป็นสร้อยไข่ปลาคือเขาเป็นอย่างนี้ไงดูในหนังไหมเวลามันดึงอ่ะมันดึงแบบปึ๊กปึ๊กเดียวอ่ะแล้วมันใส่ปั๊บแล้ววิ่งต่อแล้วแต่ตอนที่มันดึงคือไงเพื่อนตายห่าอยู่แล้วเพื่อนตายห่าอยู่แล้วเพื่อนตาเหลือกแล้วดึงด็อกแท็กกลับไปฝากแม่ซะหน่อยทีนี้แหละไอ้ตัวนี้มันใส่ติดล็อกได้เอามาไว้ติดเป็นเข็มขัดก็ได้แล้วตอนนี้ติดล็อกเรามีปะนะครับติดล็อกหมดสั่งมาอยู่เหมือนกันนิ้วชี้ดึงก็ได้นะครับเป็นอย่างนี้ถ้าคุณถนัดใช้นิ้วชี้หรือถ้าคุณถนัดใช้นิ้วก้อยคุณก็อย่างนี้นะครับคุณก็ล็อกไว้คุณก็ดึงคุณก็ใช้ได้นะครับก็เป็นมีดสารพัดประโยชน์อย่างหนึ่งแล้วกันนะครับของอีประสานที่เอามาหลอกขายผมคนแรกเลยเพราะผมเป็นผู้ขายไงไม่มาหลอกขายคุณต่อคุณเป็นผู้ซื้อก็ว่ากันไปนะครับคุณภาพดีนะครับแล้ววันหลังจะเอาไปทำเป็น MC2 ด้วยเพื่อให้ราคามันลงมาเพราะผมชอบดีไซน์ของเขามากมันง่ายอ่ะทีละปอกแอปเปิลหน่อยมันก็ใช้ได้นะมันก็ไม่เลวแล้วไม่ผิดกฎหมายด้วยนะมันสั้นขนาดนี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีเรื่องกฎหมายครับสนใจก็ลองมาดูที่นี่ได้แล้วกันมาดีครับดีครับเอ้าเฮียอีเมอร์สัน5,000 เฉด